คุณครูอย่าเคยชินนะครับนะอันนี้ใครที่เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าคณิตศาสตร์มันไม่ได้มีเอ้อสูตรลับนะครับคุณครูต้องรู้ความรู้พื้นฐานมากๆนะก่อนก่อนที่ไปทําข้อสอบเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจํานวนทศนิยมนิดหน่อยจะไปหนักจะต้องจะไปหนักตรงเศษส่วนนะครับ จะไปหนักตรงประยุกต์เศษส่วนนะครับนะคุณครูจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเอาวอร์มเครื่องก่อนคุณครูวอร์มเครื่องก่อนเอาแบบสบายๆให้ก่อนข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งหนึ่งสยจตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันอยู่เท่าไหร่คุณครูครับเห็นชัดเจนตัวเลขที่ขีดเส้นใต้คือตัวนี้เลขสองกับเลขสองทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ครับใครไม่รู้จักนะขีดไว้เลย ค่าต่างกันอยู่เท่าไรค่าของมันสิ่งที่คุณต้องรู้จักมีสองคำด้วยกันคือค่ากับค่าประจำหลักเขียนนะครับค่านะค่าของมันกับค่าประจำหลักใครไม่รู้จักต้องรู้จักนะครับค่าประจำหลักนะฮะค่าของมันคืออะไรอย่างเลขสองตัวนี้ฮะมันอยู่ในหลักไหนล่ะ มันอยู่ในหลักสิบค่าของมันก็คือยี่สิบเข้าใจไหมนี่คือค่าของมันนะครับต่อไปเลขสองตัวนี้เลขสองตัวนี้อยู่ในทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งค่าของมันก็คือศูนย์จุดสองนะฮะเพราะฉะนั้นค่าของมันในแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกันอย่างเช่นเลขหนึ่งเนี่ยบางคนบอกเลขหนึ่งน้อยจังเลยไม่ใช่เลขหนึ่งมันอยู่ในหลักพันมันมีค่าเป็นหนึ่งพันนะครับอันนี้สิ่งที่ครูต้องรู้นะครับนะ ค่าของมันนะครับอีกตัวหนึ่งคือค่าประจําหลักค่าประจําหลักคืออะไรครับอย่างเช่นอย่างเช่นเลขหนึ่งตัวนี้อยู่ในหลักพันมีค่าเป็นหนึ่งพันแต่ถ้าค่าประจําหลักค่าประจําหลักคือหนึ่งพันนะครับยังไม่เห็นภาพเอาใหม่เลขสามเลขสามอยู่ในหลักร้อยค่าของมันคือสามร้อยดูนะครับ ค่าข้งมันคือสามร้อยแต่ค่าประจําหลักคือหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นน้องจะต้องดูในโจทย์วันที่น้องไปสอบว่าเขาถามว่าค่าข้งมันหรือว่าค่าประจําหลักนะครับโอเคไหมมีสองคำนะครับที่น้องจะต้องเจอในข้อสอบนะครับเรื่องค่าของตัวเลขเราต้องดูให้ดีว่ามันถามค่าหรือค่าประจําหลักโอเคนะครับนี่ชัดเจนนะสวัสดีครูสิริวัลน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครูทุกคนเลยนะครับนะวันนี้เป็นภาคกอนะคุณครูภาคกอนะครับ มาเพราะนั้นมาติวกับพี่ต้องรู้จักนะครับค่ามันมีค่าเท่าไหร่ค่าประจําหลักเขามันคืออะไรนะครับอ่ะเอาพื้นฐานก่อนอย่างข้อนี้โจทย์ถามว่าตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันอยู่เท่าไหร่เลขสองตัวแรกขออนุาตลบนะเลขสองตัวแรกปากกรแดงฮะมีค่ายีต่อไปปากกาสีเขียวเลขสองตัวหลัง อยู่หลังทศนิยมมันตรงนี้นะครับทศนิยมตำแหน่งที่1นะฮะค่าของมันก็คืออะไรครับค่าของมันก็คือ0.2ครับคุณครูเขาถามว่ามันต่างกันอยู่เท่าไหร่คุณครูก็จับลบกันฮะคำตอบข้อนี้คือ20ลบ0 2. คำตอบคืออะไรฮะ20ลบ0 2. คำตอบคือ19.8ฮะคำตอบคือ19.8คุณครูฝนช้อยข้อที่4ได้เลยครับเพราะนั้นใครตอบสเอาคะแนนไปเลยฮะ นี่คือค่าของมันนะครับเอาใหม่ถ้าโจทย์ถามว่าค่าประจําหลักต่างกันอยู่เท่าไร่เอาใหม่นะทุกคนฟังให้ดีนะตัวที่ขีดเส้นใต้ค่าประจําหลักค่าประจําหลักต่างกันเท่าไรเขียนเต็มๆดีกว่าต่างกันเท่าไหร่เราต้องรู้ทุกแง่มุมเลยนะครับคุณครูครับ ต้องรู้ทุกแง่มุมเลยนะค่ามันต่างกันเท่าไหร่โอเคตอบสิบผ่านไม่มีปัญหาแต่ถ้าโจทย์ถามว่าค่าประจําหลักต่างกันเท่าไหร่ตัวที่ขีดเส้นใต้ค่าประจําหลักต่างกันเท่าไหร่มาดูทีละตัวขออนุญาตเริ่มที่เลข2ตัวนี้ก่อนเลข2ตัวนี้อยู่ในหลัก10ค่าประจําหลักของมันก็คือสิโอเคไหมครับ อันนี้เข้าใจไหมฮะค่าประจําหลักหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบอ่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันค่าประจําหลักมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยค่าประจําหลักร้อยก็คือหนึ่งร้อยค่าประจําหลักหนึ่งพันก็ค่าประจําหลักพันก็คือหนึ่งพันนะฮะพี่พี่พูดสลับกันแล้วนั่นฮะนี่คุูต้องรู้จักนะค่าประจําหลักนะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นค่าประจําหลักตัวแรกเลขสองก็คือมีค่าเท่ากับสิบฮะลบกับ ค่าประจำหลักของ0 2จอ่าตรงนี้แหละใครไม่ทราบทุกคนมาดูตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่จะเขียนให้เข้าใจไอ้หลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยคุณครูทำได้แต่พอหลังทศนิยมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งทศนิยมตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่ค่าประจำหลักมันคืออะไรอาจารย์ค่าประจำหลักตรงนี้ก็คือ0 1จ ค่าประจำหลักทดนิยมตำแหน่งที่สองก็คือ0.01คุณครูนะค่าประจำหลักทดนิยมตำแหน่งที่สามก็คือ0.001ค่าประจำหลักทดยมตำแหน่งที่4ก็คือ0.0004 0.001โทษนี่นี่คือค่าประจำหลักค่าประจำหลักนะครับหรือบางครั้งคุณครูไปทำข้อสอบมันอาจจะ ทศนิยมคำนวณลำบากนะครับต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนให้เป็น0.1ก็คืออะไรครับ1ส่วน10อันนี้ต้องทราบมันใช้ด้วยกันได้บางสถานการณ์ใช้0.1ง่ายบางสถานการณ์ใช้1ส่วน10ง่ายแล้วแต่โจทย์นะครับต่อมา1 0 0 1ก็คือ1ส่วน100เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นอะไรฮะ1ส่วนพันต่อไป1ส่วนหมื่นอะไรเงี้ยนะฮะ1ส่วนหมื่นนี่ประมาณนี้ นะครับนี่คือค่าประจำหลักของมันนะครับที่คุณครูต้องรู้จักนะาบางครั้งอาจจะไปเจอในรูปของเลขยกกําลังก็ได้นะครับนะพี่เขียนตัวใหญ่ทําไมวะเนี่ยเอาใหม่สิเห็นไหมครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่เออาจจะมานั่งทําสูตรลัดสูตรลัดสูตรลัด,ด,ดตายพอดีทุกคนทุกคนดูตรงนี้ฮะบ,บางครั้งไปเจอเลขเป็นเลขยกกําลังนะฮะไม่เจอหนึ่งส่วนร้อยแต่เจอเป็นหนึ่งส่วนสิบกำลังสอง อันนี้ก็เรียกว่าค่าประจําหลักของทศนิยมตำแหน่งที่สองเห็นไหมอาจจะไม่เจอหนึ่งส่วนร้อยแต่เจอหนึ่งส่วนสิบกำลังสองพี่เขียนสวยๆหน่อยเห็นไหมอาจจะไปเจอหนึ่งส่วนสิบกำลังหนึ่งนี่คือค่าของทศนิยมของมันที่เปลี่ยนเป็นเลขยุกาลังได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสิบกำลังสามอะไรก็ว่าไปหนึ่งส่วนสิบกำลังสี่อะไรก็ว่าไปนะครับเห็นไหม บางครั้งไปเจอในรูปของเลขยกกําลังก็ได้นะครับนะต่อไปครับทุกคนต่อไปนี่คือค่าประจําหลักนะครับเพราะฉะนั้นปากกาสีแดงที่เราถามค่าประจําหลักของมันก็คือที่ขีดเส้นใต้นะครับเลขสองค่าประจําหลักของมันคือสิบนะฮะเลขสองตัวหลังค่าประจําหลักของมันคือศูนย์จุดหนึ่งนะฮะศูนย์จุดหนึ่งเขาจะใช้สี่ให้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นสิบลบศูนย์จุดหนึ่งก็กลายเป็น 9.9นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะฮะแล้วแต่สถานการณ์เพราะนั้นใครตอบ9.9มาโอเคนะครับถือว่าถูกต้องดูสถานการณ์ว่าถามค่าหรือถามค่าประจําหลักนะครับนะเ,เรื่องนี้ไม่ยากต่อไปครับต่อไปวอร์มเครื่องก่อน,นครูวอร์มเครื่อง พอให้ได้ขยับนิ้วขยับมือนิดหนึ่งนะครับนะเ,ออเดี๋ยวไม่อ่านหนังสือนานๆเดี๋ยวลืมนะฮะเพราะนั้นใครยังดูไม่จบนะครับไปดูพื้นฐานด้วยนะครับน้องจะได้เก่งขึ้นข้อที่2ครับ21.021 21, หารด้วย2.1มีค่าเท่ากับข้อใดการหารทศนิยมพี่เคยบอกไปแล้วบางคนบอกอาจารย์ขาหนูไม่เคยเจอแบบนี้หนูเคยเจอแบบนี้ย1 0 2 1หารด้วย2.1 เหมือนกันไหมคะคำตอบคือเหมือนกันนะฮะคุณครูพิญญาพัฒน์บอกข้ามขาข้ามคุณครูจะข้ามไปไหนคุณครูเพิ่งข้อหนึ่งเองนะคุณครูจะข้ามไปไหนใจเย็นๆดีคุณครูนะใจเย็นแหมไม่ใช่ข้ามข้ามข้ามหมดเลยคุณครูอ่านหน่อยสิคุณครูนะอ่านหน่อยว่าเฮ้ยเขาถามว่าข้าเขามาหรึข้าประจาหลักนะคุณครูใจเย็นๆดิใจเย็นเพิ่งข้อหนึ่งเองคุณครูไหนมาเปิดหัวมาข้ามแล้วเนี่ยตีตายเลยนะครับนะตีตายเลยนะทุกคนมาการอาหารทศยม เคยสอนไปแล้วใครอยู่ในซีซั่นหนึ่งใครเป็นเด็กซีซั่นหนึ่งนะฮะใครติวมาแต,แต่ต้นปีที่แล้วนะครับใครติวมานานแล้วนะฮะคุณครูจะต้องรู้จักการหารทศนิยมให้ดูตัวไหนครับดูที่ไหนดูที่ตัวส่วนนะดูที่ตัวส่วนครับให้เลื่อนทศนิยมตามตัวส่วนนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคุณครูก็ต้องเลื่อนไปหนึ่งตำแหน่งเลื่อนข้างล่าง ก็ต้องเลื่อนข้างบนด้วยพอมองเห็นภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเลื่อนไปเลยครับเลื่อนไป1นึ่ตำแหน่งถอยกลับลงไปเป็น210.21หารด้วย21ต้องเลื่อนยังไงก็ได้นะครับนะเลื่อนยังไงก็ได้ให้มันเป็นจำนวนเต็มนะครับ uh <missile. S 2> เลื่อนยังไงก็ได้ให้เป็นจำนวนเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นจาก2 1เนี่ยเอ๊ะทำาไงให้เป็นจำนวนเต็มก็ต้องเลื่อนไป1ตําแหน่งให้เป็น21ไหม พอคุณครูเลื่อนไปหนึ่งตำแหน่งเลื่อนข้างล่างก็ต้องเลื่อนข้างบนด้วยเห็นไหมครับเนี่ยแค่นั้นเองครับคุณครูนะเพราะนั้นคำตอบข้อเนี้ยเราก็คิดตามนี้เลยครับอ่ะตัวทดเลขเลยแค่นี้ทดเลขจบแล้วเริ่มยี่สิบเอ็ดหนึ่งยี่สิบเอ็ดตัดตรงนี้ยี่สิบเอ็ดหนึ่งยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดศูนย์เห็นไหมครับนี่ตัดไม่ได้ฮะใสศูนย์อ่าต่อไปจุดด้วยสองหนึ่งก็เป็นศูนย์แล้วก็หนึ่ง เพราะ21ไปหาร2ไม่ได้แต่21ไปหาร21ได้ก็ใส่ศูนย์แล้ว1ไว้นะครับนะอ่าไม่ใช่0ูนจุนะเพราะอะไรครับช้าๆนะครับนะยีดได้1ครั้ง2 1่สิบเหนึ่งยี่สไปหารศูนย์ไม่ได้ใส่ศูนย์ใส่จุดช่วยยมดึงลงมาต่อไป21ไปหาร2ได้ไหมสองเฉยๆไม่ได้คุณครูต้องใส่ศูนย์ไว้นะครับนะอ่าแล้วก็ยีตัวนี้ 2 1่สิบเอ่งยี่คำตอบก็คือ10.01นี่คือการหารทศนิยมนะครับนะน้องแบดเบดดี้น้องเคลียร์แล้วถ้าตัวเศษไม่มีทศนิยมจะเลื่อนแบบไหนครับเลื่อนเพิ่มขึ้นครับอย่างเช่นอย่างเช่นเราจะได้เห็นภาพอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรดีไม่มีทศนิยมใช่ไหมยี่อ่ะคุณครูจะได้เห็นภาพชัด21ส่วนด้วย2องอย่างนี้ตามที่น้องถามมา นะครับนะถ้าตัวเศษไม่มีทศยมล่ะแล้วจะเลื่อนยังไงคะค,คุณครูครับข้างหลังตรงเนี้มันมีทศยมนะมันคือจุดศูนย์นะไม่มีต้องมีพูดอย่างนี้ไม่มีต้องมีฮะเพราะนั้นครูก็ต้องเลื่อนข้างล่างไปหนึ่งครั้งเพื่อสองจุดหนึ่งเพื่อให้มันเป็นยี่สิบเอ็ดนาะอันนี้ก็ต้องเลื่อนไปหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเลื่อนไปก็ต้องเติมศูนย์เข้าไปยี่สิบก็เป็น ยี่ไม่ใช่ยี่สิบแล้วสองร้อยสิบฮะเลื่อนไปเพิ่มศูนย์เป็นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หารด้วยยี่สิบเอ็ดแบบนี้แล้วก็หารเหมือนเดิมหลักๆอยู่ที่ตัวส่วนนะครับหลักๆอยู่ที่ตัวส่วนถ้าใครได้ฟังซีซั่นหนึ่งมาแล้วเนี่ยต้องเป็นนะต้องเป็นนะตรงนี้นะครับนะอาจารย์พูดไว้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็พูดไว้วันนี้ก็ค่อนข้างละเอียดเลยนะการหารด้วยทศนิยมนะครับนะ เจอกี่ตำแหน่งก็เลื่อนไปใช่เรียบร้อยนะคุณครูนะเลื่อนไปแล้วก็ตัดเลขนะอย่างตอนนีน้อ่ะยี่สิบเอ็ดหนึ่งยี่สิบเอ็ดศูนย์หนึ่งตัวจบแหละนะครับนี่คือการหารทศนิยมนะครับต้องเลื่อนนะต้องเลื่อนบางคนบอกอาจารย์คะแล้วยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบเอ็ดแล้วคะคุณครูถ้าคุณครูไม่เมากาวเนี่ยคุณครูนะคุณครูครับยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบเอ็ดมันก็ได้หนึ่งนะไม่ต้องเลื่อนไปไหนนะคุณครูนะโอเคไหมเพราะนั้นอยู่ในเรื่องไหนก็ทําแบบนั้นนะครับนะเออ คุณครูวินไคุณครูวินคุณครูหวงโหงโหงหองอาจารย์เรียกชื่อผิดขอไปด้วยนะอชอบการติวอาจารย์มากครับทําให้เปิดใจกับคณิตศาสตร์อาจารย์ก็พยายามไปเรื่อยๆเนาะคุณครูแต่ว่า EP นี้เป็นซีซั่นสองแล้วมันก็จะพัฒนาความไวขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ด้วยความโรคจิตของอาจารย์มันก็คงไม่ไววันนี้หรอกนะครับใครถามอาจารย์ก็พยายามจะอธิบายให้นะครับนี่คือการหารด้วยทศนิยมให้เลื่อนตามตัวล่างนะครับ ข้างล่างเลื่อนหนึ่งข้างบนก็ต้องเลื่อนหนึ่งนะฮะเลื่อนไปนะครับนะนี่การหารทศนิยมครับคุณครูครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คือตัวเลขตำแหน่งต่างๆต่อมาคือการหารทศนิยมนะครับนะต่อไปครับคือมันเป็นเรื่องพื้นฐานนะคุณครูนะผมกำลังตามเก็บซีซั่นหนึ่งครับอ๋อโอเคยังไม่ถึงเรื่องทศนิยมเดี๋ยวพอถึงคุณครูจะเห็นว่าละเอียดมากขึ้นนะครับสําหรับซีซั่นหนึ่งนะต่อไปครับข้อที่สามครับ ข้อใดไม่ใช่ค่าของห้าส่วนหกนะข้อใดไม่ใช่ค่าของห้าส่วนหกไม่ใช่ขีดเส้นใต้วันสอบเจอแบบไม่ขีดเส้นใต้นะ,ะไม่ใช่มันพอมองก็ใช่ใช่ใช่เผลอไปฝนหมดเลยไม่ได้นะครับนะเราก็ต้องฮนะสังเกตครับสังเกตไม่ใช่นะเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ถ้าน้องดูด้วยตาเปล่าเฉยๆเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องตอบได้แล้วนะเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ค่าของห้าส่วนหก ทุกคนครับเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อน0.8333 3กับ0.833นะฮะเนี่นะตัวเดียวกันนี่คือสัญลักษณ์ของทศนิยมซ้ำทุกคนครับข้อที่สองตัวนี้คือ0.833333ไปนะครับ กับ0.83แล้วมีจุดข้างบนนะฮะอ่ามีจุดข้างบนมันตัวเดียวกันนะฮะตัวนี้ตัวเดียวกันนะฮะเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าข้อสองข้อสามาเหมือนกันแล้วนะครับนะมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่เหมือนกันกันอีกครับทุกคนดูตัวนี้65ส่วน78 65ส่วน78คุณครูสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะครับ สามารถตัดทอนได้ครับบางคนบอกเอ๊หกสิบห้าส่วนเจ็ดสิบแปดมันจะตัดยังไงอ่ะนะอาจารย์มันจะตัดยังไงอ่ะคุณครูครับหกสิบห้าส่วนเจ็ดสิบแปดเนี่ยมันสามารถเอาแม่สิบสามตัดได้ครับแม่สิบสามเนี่ยสามารถตัดหกสิบห้าได้ห้าครั้งแม่สิบสามสามารถตัดเจ็ดสิบแปดได้หกครั้งผู้ภาษาบ้านๆนนะั่นคือเอาสิบสามทอนได้ นะฮะตัดทอนได้นะฮะมันก็ได้5ส่วน6เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เนี่ยต้องตอบช้อยข้อหนึ่งแน่ๆซึ่งใครๆเห็นก็ต้องตอบแล้วเพราะอะไรครับ0.83ตัวเนี้ยกับ0.83เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันคนละตัวกันเพราะฉะนั้นถ้าไอ้นี่มันเหมือนกันแล้วเนี่ยมันต้องไม่เหมือนกับช้อยข้อหนึ่งแน่ยังไงยังไงช้อยข้อหนึ่งก็ไม่ใช่ครับไม่ต้องไปหาช้อยข้อสี่ก็ได้คำตอบข้อนี้ฝนช้อยข้อหนึ่งได้เลยแค่นั้นเองครับนะ เราจะได้เห็นภาพตรงนั้นนะครับกับการทําข้อสอบนะฮะน้องมินบอกอาจารย์ช่วยอธิบายตรงกําลังติดลบได้ไหมครับอันนั้นเรื่องยกกาลังนะคุณครูนะอันนั้นเรื่องยกกําลังนะครับก็มีการคูณหารครับว่ากําลังบวกเพิ่มคือหรือสูตรอันนั้นเรื่องยกกาลังคุณครูมินนะครับนะอันนั้นเคยพูดไปแล้วนะครับในเรื่องสมบัติเลขยกกาลังนะครับขออย่าตัดคนละเรื่องนะคุณครูตัดคนละเรื่องนะครับนะถ้าคุณครูแม่นแล้วอย่างคุณรูมินแม่นแล้วก็มันจะตีกันได้นะครับแต่คนอื่นเอามาตีไม่ได้นง นะเพราะนั้นใครศึกษาเรื่องเลขย่อมลังไปเลขย่อมลังครับกําลังติดลบเป็นยังไงตบบนตบล่างอันนี้คนละเรื่องคุณครูขออนุญาตไม่พูดในคลิปนี้นะต่อไปครับต่อไปข้อที่สี่ครับข้อสี่ข้อใดมีค่าน้อยที่สุดเราจะตัดเฉพาะเรื่องเศษส่วนนะครับวันนี้ข้อใดมีค่าน้อยที่สุดเศษส่วนวเราก็มาดูเลยฮนะไม่น่ายากสําหรับพวกเราแล้วนะเศษส่วนมีทั้งหมดกี่แบบเขียนก่อน การเปรียบเทียบเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนนะฮะมีท anyway, ั้งหมดกี <isten> ่แบบเราต้องดูใ <Line> ห <survival> ้เป็นครับว่าไอโจทย์เรื่องทศนิยมไอโจทย์เรื่องเศษส่วนเนี่ยเรากําลังเจอแบบไหนนะครับบางคนบอกเรากําลังเจอแบบไหนคืออะไรครัคือเรื่องเศษส่วนทศนิยมเนี่ยการเปรียบเทียบเนี่ยนี่พูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบนะจํานวนในมากที่สุดจํานวนใดน้อยที่สุด ในการหาว่าใครมีค่ามากมีค่าน้อยเนี่ยคุณครูต้องรู้ว่าเรื่องเศษส่วน่ะเรากําลังเจอแบบไหนนะครับนะแบบไหนแบบที่หนึ่งครับแบบที่หนึ่งต้องรู้จักนะแบบที่หนึ่งตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนเท่ากันนะครับนะ,ะตัวส่วนเท่ากันสองตัวเศษเท่ากันเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับ ตัวเศษออเศษส่วนเขียนซ้ำกันเลยเอาใหม่ดิตัวส่วนก่อนตัวส่วนนะฮะตัวส่วนตัวส่วนเท่ากันตัวเศษเท่ากันนะเราต้องรู้นะครับว่าเรากำลังเจอแบบไหนไอโจทย์ที่เราเจอนะ่ะนะตัวเศษเท่ากันไหมหรือตัวส่วนเท่ากันสามไม่มีอะไรเท่ากันเลยนะครับนะไม่เท่ากันเลย ก็จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นแบบที่หนึ่งตัวส่วนเท่ากันคุณครูฮะนี่ไงเห็นตรงนี้ไหมตัวส่วนเท่ากันเลขเจ็ดเหมือนกันเนี่ยนี่คือเข้าแบบที่หนึ่งครับตัวส่วนเท่ากันถ้าตัวส่วนเท่ากันง,ง่ายเลยครับคุณครูก็ดูเลยว่าเอ๊เลขหนึ่งเลขสองเลขห้าเลขสิบอ็ดอะไรเท่ากันบ้างนะครับ อะไรเท่าไม่ใช่อะไรเท่ากันบ้างอะไรมากกว่ากันอะไรน้อยกว่ากันนะฮะเพราะนั้นแบบที่หนึ่งเนี่ยง่ายนะฮะไม่ต้องไม่ต้องทําเยอะก็ได้อย่างเงี้ยคุณครูเห็นเลยครับใครมีค่าน้อยที่สุดครับคําตอบคือ1นส่วนเมีค่าน้อยที่สุดใครมากสุดครับ1 1บส่วนเมีค่ามากที่สุดน้องสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยถ้าตัวส่วนเท่ากันนะครับอันนี้ง่ายนะฮะต่อไปแบบที่เป็นตัวเศษเท่ากันอ่า น่าจะเป็นข้อถัดไปไหมถ้าพี่เดาไม่ผิดนะเดี๋ยวพี่เปิดไปก่อนข้อถัดไปนะครับนะเนี่ข้อถัดไปการเปรียบเทียบเศษส่วนเมื่อเมื่อสักครู่นี้พูดเรื่องตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับนะดูที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วต่อไปมาดูที่ตัวเศษเท่ากันบ้างอย่างเช่นข้อที่ห้าเนี่ยครับทุกคนดูตรงนี้ตัวเศษเห็นปะ ตัวเศษเห็นไหมตัวเศษเห็นไหมครับตัวเศษเห็นไหมครับตัวเศษเท่ากันอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวเศษเท่ากันเรากำลังจะมาหาว่าใครมากใครน้อยเจ็ดส่วนสองเจ็ดส่วนสามเจ็ดส่วนสี่เจ็ดส่วนหกใครน้อยที่สดุดใครมากที่สุดนะฮะก็คือเข้าแบบนี้ฮะตัวเศษเท่ากันบางคนบอกเอแล้วตัวเศษเท่ากันหนูหนูจะดูยังไงเนี่ย เอาง่ายๆคุณครูครับอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยคุณครูอ่านง่ายๆข้อหนึ่งเนี่ยเหมือนมีของอยู่เจ็ดชิ้นน่ะแบ่งให้คนสองคนเห็นไหมเหมือนมีของอยู่เจ็ดชิ้นแบ่งให้คนสามคนเหมือนมีของอยู่เจ็ดชิ้นแบ่งให้คนสี่คนเหมือนมีของอยู่เจ็ดชิ้นแบ่งให้คนหกคนนะครับหรือถ้าบางคนบอกมันดูน่าจะยากก็ทำงี้สิครับมีเงินเจ็ดล้านแบ่งให้เมียสองคน มีเงินเจ็ดล้านแบ่งให้เมียสามคนมีเงินเจ็ดล้านแบ่งให้เมียสี่คนมีเงินเจ็ดล้านแบ่งให้เมียหกคนแสดงว่าอันไหนน้อยที่สุดครับอ่อันไหนน้อยที่สุดเนี่ยเหมือนคุณนภพาพรบอกว่าตัวหารยิ่งมากใช่ไหมตัวหารยิ่งมากค่ายิ่งน้อยนั่นแหละครับไอเดียเดียวกันเลยนะฮะมองอย่างนี้ได้เลยครับมีเงินเจ็ดล้านแบ่งให้เมียสองคนมีเงินเจ็ดล้านแบ่งให้เมียสามคนมีเงินเจ็ดล้านแบ่งให้เมียสี่คน มีเงินเจ็ดล้านแบ่งให้เมียหกคนใครได้น้อยที่สุดครับก็ต้องมีเงินเจ็ดล้านแบ่งให้เมียหกคนสิครับได้น้อยที่สุดตัวหารเยอะใช่ไหมตัวหารเยอะมันก็ต้องได้น้อยใช่นไหมเ,เนี่ยเพราะนั้นคุณครูต้องหัดเขียนสรุปฮะเรื่องเศษส่วนไอ้ที่เราเจออยู่อะมันเข้าแบบไหนตัวส่วนเท่ากาันนะตัว,ต,ว,ต,วตัวเศษเท่ากาันนะครับเราเจอแบบไหนอยู่นะฮะ เราจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแบบที่สองผ่านไปถ้าตัวเศษเท่ากันดูแบบนั้นแหละครับนะดูแบบที่เพื่อนบอกเนี่ยตัวหารยิ่งมากค่าย,ยิ่งน้อยนะครับนะอ่ะต่อไปข้อที่หครับข้อที่หกข้อใดมีค่ามากที่สุดทุกคนดูสี่ช้อยสี่ช้อยครับสามส่วนสี่สองส่วนสามสี่ส่วนห้า ห้าส่วนหกข้อใดมีค่ามากที่สุดถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยข้อนี้ไม่ไม่ต้องทดเลยนะฮะตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเอาง่ายๆครับเอาหลักการพี่ไปใช้ถ้าไม่ใช่แบบที่หนึ่งไม่ใช่แบบที่สองไม่มีอะไรเท่ากันเลยคุณครูใช้วิธีการคูณคว่ครับคูณคว่คูณแบบนี้ใครไม่รู้จักคูณแบบนี้ทุกคนดูอย่างเช่นพวกเราไปเจอเออะไรดี สามส่วนห้ากับสองส่วนสามอะสมมติอย่างเช่นพวกเราไปเจอแบบนี้สามส่วนห้ากับสองส่วนสามเราอยากรู้ว่าใครมีค่ามากกว่ามีค่าน้อยกว่านะครับนะ <al> เราใช้วิธีการคูณไขว้เขาเรียกว่าวิธีการนี้ใช้ได้กับทุกโจทย์เลยนะครับเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยใช้ได้กับทุกโจทย์เลยนะครับการคูคคณไข้คุณครูคูณแบบนี้นี่ดูนะเห็นไหม ล่างขึ้นไปคูณนะล่างขึ้นไปคูณนะครับนะเพราะนั้นสามตัวนี้ขึ้นไปคูณนะครับสามตัวนี้ขึ้นไปคูณสามสามเก้าเอามาเขียนรอไว้นะอันนี้คือฝั่งซ้ายล่างขึ้นไปคูณบนนะเฉียงขึ้นบนนะฮะล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนนะครับนะ,ะต่อไปห้าคูณสองเป็นสิบแบบนี้เราก็มาดูฝั่งหัวใจแทนว่าใครมีค่ามากมีค่าน้อย ล่างขึ้นบนนะล่างขึ้นบนนะครับนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าบนลงล่างแบบนี้นะไม่ใช่นะบางคนบอกบนลงล่างอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะล่างขึ้นบนนะครับนี่ปุ๊บตรงนี้ได้10นะครับปุ๊บตรงนี้ได้9แบบนี้นะฮะเราก็มาดูตรงนี้เลยดูตรงหัวใจแทนครับ9กับ10ใครมาก10มากกว่าใช่ไหมเพราะนั้นก็ตอบว่า2ส,ส่วนสม,มีค่า มากกว่านะครับถ้าเขียนตามเขียนตามทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็จะได้ว่าสองส่วนสมีค่ามากกว่าเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้นะครับนะปากอ้าไปอมตรงนี้ไว้นะฮะปากอ้าไปอมสองส่วนสามไว้เพราะนั้นสองส่วนสามมากกว่านะครับนี่คือหลักการของการคูณไคว้นะครับใครไม่รู้จักรู้จักไว้เลยนะครับคูไคว้นะฮะล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนจําไว้ อีกสักตัวอย่างนะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นครูครูไปเจอหนึ่งส่วนสองกับเจ็ดส่วนแปดอันนี้ชัดเจนอย่างงี้ชัดเจนบนบอกชัดตรงไหนคะหนึ่งส่วนสองก็ครึ่งเดียวใช่ไหมคุณครูเห็นไหมถ้าเป็นเอกคณิาสตรเขาตอบได้เลยนะอันนี้พี่สอนแบบให้พวกเราแตะคร่าวๆเฉยหนึ่งส่วนสองก็ครึ่งเดียวเจ็ดส่วนแปดเนี่ยมันคือเกือบหนึ่งแล้ว ยังไงยังไงเจ็ดส่วนแปดก็ต้องมากกว่ายันุนคํำนะครับแต่เอาแหละเพื่อให้พวกเรานอนหลับนะฮะเดี๋ยวนอนไม่หลับครับว่าทำไมเจ็ดส่วนแปดมันมากกว่ากันวะเนี่ยถ้าคิดแบบที่อาจารย์มองแบบนี้ไม่ได้นะฮะเราไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องไปเหมือนใครเราก็ทําไงฮะคูณไข้ล่างขึ้นบนแปดหนึ่งแปดเราไม่จะไปต้องเหมือนใครแต่เราต้องมีเครื่องมือให้เยอะครับวันที่เข้าห้องสอบอะ ต้องมีเครื่องมือให้เยอะว่าไอโจทย์เรื่องเนี้มันทํำยังไงได้บ้างวะเนี่ยเออมันคุณไข้ได้นะเออมันไม่ต้องคุณไข้ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับนะมีเครื่องมือให้เยอะนะครับเจ็ดสองสิบสี่เราก็ได้สิบสี่อย่างนี้เห็นไหมเราก็จะได้ว่าฝั่งสิบสี่มีค่ามากกว่าก็ตอบว่าเจ็ดส่วนแปดมีค่ามากตามนี้นะครับได้นะทุกคนได้นะครับได้นะเพราะนั้นสรุปนะครับสรุปสรุปนิดหนึ่ง การเปรียบเทียบเศษส่วนอยากรู้ว่าใครมากอยากรู้ว่าใครน้อยให้ดูสถานการณ์ว่าวันสอบเจอโจทย์แบบใดนะฮะเจอแบบส่วนเท่ากันอันนี้ง่ายเจอแบบเศษเท่ากันอันนี้ยากขึ้นมานิดนึงไม่มีอะไรเท่ากันเลยคูณควายได้นะครับหรือแม้กระทั่งวันที่น้องสอบแล้วน้องลืมลืมว่าไอ้แบบหนึ่งกับแบบสองมันทํำยังไงคุณครูก็สามารถใช้วิธีการคูณควายได้ทุกสถานการณ์ในกรณีที่ลืมนะฮะ ใช้การคูนไข้ได้ทุกสถานการณ์นะครับอันนี้แล้วแต่คุณครูถนัดนะครับนะอะต่อมาครับข้อที่หกครับมาดูเขาถามว่าข้อใดมีค่ามากที่สุดอันนี้หลายคนตอบแล้วนะครับนะข้อใดมีค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็เริ่มเลยสามส่วนสี 4, ่สองส่วนสามสี่ส่วนห้าห้าส่วนหกครับใช้อะไรดีคูณไข้เลยนะครับบางคนบอกหนูจะไม่คูณตรงไหนครัอาจารย์ เราก็ค่อยๆจับทีละคู่สิครับคุณครูครับจับคู่มาแข่งกันฮะจับคู่มาแข่งกันเมื่อคนมาหนุจะเริ่มจับตัวไหนอะแล้วแต่เลยคุณครูอะอย่างเช่นพี่แก๊ปจับช้อยหนึ่งกับช้อยสองมาจับกันอดูนะไม่ต้องเขียนตามอาจารย์นะสามส่วนสี่กับสองส่วนสามวันสอบทดเอาทดนอกกระดาษเอานะครับนะจับทีละคู่มาแข่งกันเขาอยากว่าใครมากที่สุดฮะจับทีละคู่มาแข่งกันเขาเลยจับคู่แข่งนะฮะจับทีละคู่มาแข่งกันอ่ะโด ล่างคูณบนนะ 3, 2, 6, 4, 2, 8, สามสองหกสี่สองแปดแสดงว่าใครมากกว่าสองส่วนสามมากกว่าใช่ไหมเพราะนั้นตัดทิ้งใช่ไหมจับคู่แข่งเนี่ยตัดตัดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยุ่งยากนะฮะเราต้องการตัวที่มากถ้าโจทย์ต้องการตัวที่น้อยก็สลับกันนะสลับกันก็จับคู่แข่งแล้วก็สลับกันนะครับทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบทุกช้อยครับต่อไปช้อยก็สองมากนะ ช้อยสองไปจับกับช้อยเขสามสองส่วนสามกับสี่ส่วนห้าไปจับเริ่มคูณไข่ห้าคูณสองได้สิบเท่าไ,ไหร่สามคูณสี่สิบสองเห็นภาพไหมสิบสองมากกว่าใช่หไหมแสดงว่าไอเนี้ยตกรอบตัดตกรอบตัดทิ้งใช่หไหมอา่าตัดทิ้งเลยนะครับนะคุณครูวุฒิบอกภาษาไทยคุตียากสุดนะพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะพี่เอกคณิตศาสตร์นะ ก็ว่าภาษาไทยยากนะแต่พอฟังครูติแล้วเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนะเอแล้วคูณไข้เลยนะคูณไข้ไปเรื่อยๆนะครับจับคู่แข่งเลยนะต่อไปช้อยก็สามก็ช้อยก็สี่จับคู่แข่งกันสี่ส่วนห้ากับห้าส่วนหกเราต้องการตัวที่มากนะครับเริ่มล่างขึ้นบนนะหกสี่ยี่สี่นี่ห้าห้ายี่ิบห้าเพราะฉะนั้นคุณครูเพราะฉะนั้นใครมากสุดนะ ห้าส่วนหกมากสุดคําตอบคือช้อยข้อที่สี่เห็นไหมครับนี่นี่คือในสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรเท่ากันเลยนะพี่ขออนุญาตลบช้อยให้ดูนะเนี่ยฮะคุณสังเกตช้อยสิไม่มีอะไรเท่ากันเลยนะครับเราจะมานั่งทําให้ตัวส่วนเท่ากันก็คงลําบากนะครับนะเเดี๋ยวพี่จะพูดในหัวข้อถัดไปนะครับอันนี้คือเรียกการคูณไข้นะครับนะ คุณครูมินคุณครูมินถามว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นทศนิยมทุกช้อยเลยนะครับนะแล้วหาค่าที่มากที่สุดน้อยที่สุดทีหลังได้ไหมครับพี่ถามครูมินอย่างเดียวคุณครูจะมินคุณครูมินจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนทําแมวน้ําอะไรครับคุณครูครับนะเป็นเศษส่วนคุณลําบากกว่าเดิมอีกนะคุณครูดูสิสามส่วนสี่เนี่ยไปนั่งทําทศนิยมเนี่ยนะผมล่วงได้เลยนะคุณครูนะเออเพราะนั้นพี่บอกเลยว่าถ้ามันเป็นทศนิยมอยู่แล้วนยเออโอเคทําไปเศษส่วนง่ายกว่า นะครับแต่ถ้ามันเป็นเศษส่วนอยู่แล้วเนี่ยอย่าหาทําเลยคุณครูนะอย Não, <_<_<_่าให้ทำเป็นทศนิยมเลยนะครับคือแปลงเป็นทศนิยมแปลงเป็นทศนิยมแปลงเป็นทศนิยมนะฮะมานั<__่งคูณควายนะจะไวกว่านะครับนะอันนั้นเป็นทางเลือกได้นะครับนะแต่อย่าทําดีกว่านะครับนะอย่าหาทาเลยนะครับอีกอันหนึ่งจบนะเรื่องการคูณควายนะคุณครูจบนะครับนะคุณครูมงคลตอบข้อสี่ครับโอเคนะครับนะเรื่องการคูณควายโอเคนะครับนะอ่า หนูก็ทําค่ะแต่วันนี้ได้รู้วิธีใหม่แล้วค่ะเออคุณครูฟ้าอ่าโอเคโอเคอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งในกรณีที่ว่าเออย่างเช่นอย่างเช่นไม่เจอช้อยนี้นะไม่เจอช้อยนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกคุณครูถ้าวันสอบคุณครูมีแค่สองช้อยเนี่ยสองส่วนสามกับห้าส่วนหกอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนก่อนสองส่วนสามกับห้าส่วนหกคือถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบเนี้ย คูนไข่ก็ได้หรือจะทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันก็ได้โอเคไหมบางคนบอกหนูแล้วเราหนูจะใช้ยังไงดีก็มันก็แล้วแต่ตามลาบากคัคุณครูมันมันพูดยังไงดีมันมันบอกไม่ถูกว่าถ้าจะคูคไขยดีไหมหรือจะทําส่วนให้เท่ากันดีไหมอย่างเช่นคุณค,ณครับสามหกใช่ป่ะเราก็ต้องเปลี่ยนจากสามเป็นหกเพื่อให้ตัวส่วนมันเท่ากันนะฮะอ้ะอาวอาจารย์ แล้วหนูมีเลขสามอยู่หนูจะทำยังไงให้เป็นหกอ่ะบางคนหนักเลยบวกสามก็ไปสีอาจารย์ตีตายเลยนะครับทุกคนครับห้ามทําแบบนั้นนะค,คุณครูเราจะต้องเอาสองคูณทั้งบนสองคูณทั้งล่างบางคนทําไปทํามาเมากาวอีกนะฮะเอาสองคูณบนสองคูณล่างตัดกันชึ๊บชึบนั่งงงไอ้กูทําอะไรลงไปวะเนี้กลับมาที่เดิมมั้เนี่ยไอ้กูทําอะไรลงไปวะเนี่ยะนยะ หรือวิญญาณหลุดออกจากล่างวะเนี่ยนะครับมาคนเอาคูณบนคูณล่างนะครับทุกคนคูณบนคูณล่างแล้วอย่าไปตัดแบบนี้นะครับนะอย่าอย่าหาทำนะครับทุกคนทํางี้พอคูณเสร็จปั๊บบนคูณบนล่างคูณล่างนะฮะอ่าสองคูณสองได้สี 4, ่สามคูณสองได้หกเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้เมื่อทําส่วนให้มันเท่ากันมันก็จะวนกลับไปอีล็อบเดิมก็คือโจทย์ที่เป็นแบบที่หนึ่งอีล็อบเดิมตัวส่วนเท่ากันเห็นไหม เพราะนั้นเครื่องมือคุณครูมีเยอะแยะเลยนะครับทําส่วนให้เท่ากันคูณคว้แล้วแต่สถานการณ์ความยากความง่ายของตัวเลขนะครับนะ,อ,ะอย่างเช่นบางทีคุณครูไปเจอไปเจออะไรเดียวสมมตินะสมมตินะอันนี้พี่สมมตินะไปเจอเอ,อ5ส่วน121กับ1ส่วน11แบบนี้คุณครู อันนี้ก็ยังง่ายอยู่อะเอาใหม่สิเออเท่าไหร่ดีอะเจ็ดสิบเลยอะแล้วนี้เป็นสามส่วนสิบเอ็ดอะสมมตินะสมมติอางเงี้ยสมตสม,ต,สม,ต,สมตินะครับคุณครูไปเจอแบบเนี้ยไปนั่งคูนไข่ก็บางทีมันก็ได้แหละนะแต่บางทีเนี่ยเราเห็นแม่สิบเอ็ดตรงเนี้ยเห็นไหมทุกคนสถานการณ์นี้ยพี่ว่าทําส่วนให้เท่ากันก็ง่ายกว่าเพราะอะไรครับ แม่สิบเอ็ดตรงนี้ทําเป็นร้อยยิบเอ็ดได้เห็นไหมใช่ไหมทาเป็นร้อยยิบเอ็ดได้อ่าเราก็จับอะไรครับเอาแม่สิบเอ็ดคูณทั้งบนคูณทั้งล่างเพื่อปรับให้สิบเอ็ดมันเป็นร้อยย่ิบเอ็ดเห็นไหมมันก็แล้วแต่สถานการณ์อีกทุกคนบางคนบอกคูณค่ายง่ายกว่ามันก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่พี่นําเสนอสถานการณ์ว่าเฮ้ยถ้าเจอเนี่ยมันทําตัวส่วนให้เท่ากันเนี่ยจะง่ายบนคูณบนได้สามสิบสามล่างคูณล่างได้ร้อยยี่สิบเอ็ดนะ มันก็จะได้เปรียบเทียบได้ว่าใครมีค่ามากมีค่าน้อยนะครับนะเออมันก็ได้แต่โจทย์อีกนะครับว่าการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนจะเจอแบบไหนนะครับคุณครูอ่ะต่อไปต่อไปจบนะเพราะนั้นเครื่องมือในการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนต้องเป็นคุณครูครับต้องมีติดตัวไว้นะต่อไปข้อที่เจ็ดครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงในแง่ของการคำนวณน,นะคุณครูนะว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเศษส,ส่วนนะครับต่อไปข้อที่เจ็ดครับ ข้อใดเลียงจากมากไปน้อยอ้โหอยากร้องไห้คุณครูข้อใดเลี้ยงจากมากไปน้อยเริ่มครับดูเลยช้อยข้อหนึ่งช้อยข้อหนึ่งดูสถานการณ์เองนะว่าเราเรา,เรากำลังเจอโจทย์แบบไหนข้อหนึ่งตัวอะไรเท่ากันตัวเศษเท่ากันเริ่มทำยังไงตัวเศษเท่ากันอนะมีเงินหนึ่งล้านแบ่งให้เมียสองคน มีเงินหนึ่งล้านแบ่งให้เมียสามคนมีเงินหนึ่งล้านแบ่งให้เมียสี่คนมีเงินหนึ่งล้านแบ่งให้เมียห้าคนวิธีนี้ง่ายกว่าไม่ต้องไปนั่งคูณควายเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้มีเงินหนึ่งล้านแบ่งให้เมียสองคนกับมีเงินหนึ่งล้านแบ่งให้เมียห้าคนแสดงว่ามีเงินหนึ่งล้านแบ่งให้เมียสองคนเนี่ยมากที่สุดแล้วนะครับมีเงินหนึ่งล้านแบ่งให้เมียสามคนสี่คนห้าคนเนี่ยมันจะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆครับมันจะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆครับ เพราะนั้นอันนี้แหละครับคือเลียงจากมากไปหาอะไรครับไปหาน้อยคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อหนึ่งได้เลยครับค,ค,คุณครูครับฝนฟับเลย <S <S อ่าเห็นไหมเราก็มานั่งพิจารณาข้ออื่นด้วยช้อยข้ออื่นเนี่ยก็ลองดูครับลองดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันเป็นจากน้อยไปมากไหมอะไรเงี้ยอ่ะอย่างช้อยข้อสองคุณครูตัวส่วนเท่ากันหนึ่งน้อยสุดสามเออสี่มากสุดไม่ใช่แหละอันนี้เรียงจากน้อยไปมากไม่ใช่เห็นไหม แค่คุณครูเปรียบเทียบได้คุณครูก็สามารถทําข้อสอบได้ในเรื่องเศษส่วนนะครับลูกศิษย์ใหม่ที่เพิ่งสมัครคอร์สเข้ามาหรือลูกศิษย์เก่าด้วยนะครับที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะต้องดูให้ดีว่าวันที่ทําข้อสอบทําเรื่องอะไรอยู่นะเรื่องเศษส่วนต้องคิดแบบนี้คุณไขว้ไหมทําส่วนให้เท่ากันไหมต้องดูให้ดีนะครับนะต่อตไปนนะทุกคนต่อไปข้อที่8ครับข้อที่8 ข้อที่แปดใครเคยสอบรอบนี้มั้งบางคนบอกรอบไหนเนี่ยข้อแปดข้อสอบจริงรอบปีหกหนึ่งนะฮะโจทย์ถามว่ากำหนดให้ a เท่ากับหนึ่งส่วนสามบวกสามส่วนห้าบเท่ากับหนึ่งส่วนห้าบวกสามส่วนสี่ซเท่ากับหนึ่งส่วนหกบวกสี่ส่วนห้าเขาถามว่าข้อใดถูกต้องทุกคนเขาถามว่าข้อใดถูกต้องคำถามครับคำถาม A. อยู่ในรูปของอะไรครับรูปของอะไร B. หอยู่ในรูปของอะไรครับ C. อยู่ในรูปของอะไรครับบางคนตอบง่ายเลยอ๋อ abc อยู่ในรูปของตัวเลขค่ะถูกนั่นแหละทุกคนถูกต้องเลย A, B. C. อยู่ในรูปของตัวเลขถูกต้องแต่มันตัวเลขอะไรคุณครูเศษส่วนบวกกันนะครับ a B C อย right ู่ในรูปของเศษส่วนบวกกันอยู่ เพราะฉะนั้นคุณครูคิดง่ายๆครับถ้าคุณครูบวกเป็นบวกได้ A ก็จะมีค่าค่าหนึ่ง B ก็จะมีค่าค่าหนึ่ง C ก็จะมีค่าค่าหนึ่งนะครับแล้วเราทําอะไรครับข้อนี้เขาต้องการแค่คุณครูเรียงเลขเป็นว่าใครมากใครน้อยถ้าใครมากสุดเอาไว้ขวาสุดใครน้อยสุดเอาไว้ซ้ายสุดนะครับทุกคนต้องอ่านเครื่องหมายเป็นนะเห็นไหม c ีบ การเขียนแบบนี้หมายความว่าคุณ C มากสุดคุณ A น้อยสุดนะครับเพราะนั้นสรุปนิดหนึ่งหลายคนเจอโจทย์อันนี้โอ้ไม่เอาแล้วโอ้เขาสอบหน้ามันน่าจะยากแล้วเนี่ยแต่คุณครูลองคิดดีๆครับหนึ่งบวกเศษส่วนเป็นไหมสองเศษส่วนเศษส่วนเศษส่วนเปรียบเทียบเศษส่วนเป็นไหมว่า A B C ใครมากสุดใครมากสุดด้วยขาสุดใครน้อยสุดไว้ซ้ายสุดเราก็จะได้เรียงได้ เพราะนั้นสองขั้นตอนมีแค่นี้เองนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นนี่อย่างน้องเคียร์ถามมาดีมากเลยครับข้อนี้คูนไขได้ไหมครับคุณครูครับคุณครูยังคูณไม่ได้เพราะอะไรมันยังติดเรื่องการบวกกันอยู่นะคุณครูต้องบวกกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วที่เหลือจะคูณไขหรือจะอะไรก็ตามลําบากเลยนะครับนะแล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียบเรียงความคิดให้ดีครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ทําได้แล้วพี่ขอยัดช้านิดน,นึงนะ น้องที่เจอเข้อสอบอันนี้ข้อสอบจริงนะที่ทามาเนี่ยข้อสอบจริงเป็นครั้งข้อสอบทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ข้อสอบจริงเนี่ยเราจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยฉันต้องบวกเลขก่อนว่าบวกเศษส่วนก่อนว่าว่าเศษส่วนมันได้อะไรนะแล้วค่อยเปรียบเทียบกันนะครับมาทุกคนเริ่มขออนุญาตเริ่มที่ A ก่อนท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ